ครื่องบินขนส่งของกองทัพรุ่น Hercules 430ของโมร็อกโกพุ่งชนกับไหล่เขาในเมืองเกามินห่างจากกรุงราบัตเมืองหลวงของโมร็อกโกไปทางตอนใต้830กิโลเมตรโดยผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องเกือบทั้งหมดเป็นทหารของกองทัพซึ่งกำลังจะนำเครื่องลงจอดที่สนามบินท้องถิ่นก่อนที่จะมีควันพวยพุ่งจากภูเขานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยว่ามีพลเรือนและครอบครัวทหารอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าวด้วยอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้รอดชีวิต3คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตมีจำนวนอย่างน้อย78รายแล้วซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเครื่องบินของกองทัพโมร็อกโกและเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ของโมร็อกโกเผยว่ากษัตริย์มูฮัมเหม็ดที่6มีพระราชโองการให้ประชาชนในประเทศร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเวลา3วันและให้ลดธงชาติทั่วประเทศลงจากเสาด้วยนอกจากนี้ยังได้ทรงส่งพระราชสารแสดงความเสียพระทัยไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามกองทัพคาดว่าสภาพอากาศที่ย่ำแย่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องบินของกองทัพตกแต่ยังต้องรอข้อมูลจากการสืบสวนต่อไปเครื่องบิน Hercules 430เป็นเครื่องบินเทอร์โบขนส่งที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้ในหลายสิบประเทศทั่วโลก